ุนช่องแปดทีวีใต้ซึ่งทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้มารับสร้อยทองคำหนัก50ตังค์ในวันนี้เพียงท่านส่ง SMS มายังรายการที่ท่านชื่นชมช่องแปดแจกจริงๆนะคะผมเป็นตัวแทนของชมรมเคเบิลทีวีลพบุรีอยากจะบอกคุณผู้ชมที่รับชมช่อง8ทีวีพูดได้ร่วมกิจกรรมลุ้นรับทองเพราะช่อง8ทีวีพูดได้เขาแจกทองกันจริงๆนะครับช่อง8ทีวีพูดได้ออกอากาศผ่านดาวเทียม NBC ระบบทีวีแบนความถี่ frequency 16635ซึ่งเป็น27500 horizontalท่านสามารถรับชมทางเคเบิลท้องถิ่นครอบคลุม5ภาคกว่า40จังหวัดทั่วประเทศไทยกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMZ ช่องที่17กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่องที่266กล่องรับสัญญาณดาวเทียม HIGH ช่องที่10กล่องรับสัญญาณดาวเทียม VIP4 ช่องที่10กล่องรับสัญญาณดาวเทียม SUN ช่องที่12กล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPM ช่องที่115สำหรับจานตะแกรงรับสัญญาณดาวเทียมไทยคมสีแดงและจานทึบรับสัญญาณดาวเทียมไทยคมพีแดงต้องติดตั้งหัวรับสัญญาณดาวเทียม NMSC เพิ่มอีก1หัวหรือจานทึบปกติหันหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม NMSC ท่านสามารถชมรายการสดผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.thaitv8.com และสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/8video การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของหน้าจอทีวีของคุณจีดักเตอร์มาร์นี้มีความหมายอย่างยิ่งและแน่นอนรายการนี้เป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่จะส่งเสริมเรื่องของกำลังใจการปลุกพลังชีวิตให้มีกำลังใจโดยการโอบกอดนิชาได้ง่ายทุกระบบไม่ว่าจะเป็น ASB Tap True เพียงแค่คุณกดดอกจัน123-103-399-93กำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เก่งรวยเฮงสมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูกูรูปุริมา2013จัดทำโดยกูรูจีด็อกเตอร์มายปลุกเสกข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเสก7วาระจัดสร้างด้วยทองเหลืองลมดำแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดียโดยคณะพราหมณ์เรืองเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัวเสมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นมีแต่ผลกำไรไม่ขาดทุนจัดสร้างจำนวนจำกัดเป็นลิมิเต็ดนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกำไรครูบาอาจารย์ปลุกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้งสนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมนตรามหาบำบัดบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูลนิธิโอมเทวาลัยและรูปถ่ายกุรุจีดร.หมายพร้อมลายเซ็นกำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1สั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีพูดได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนกำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1เหลือเพียง 1,500 วงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่0819831129ข่าวดีท่ารักคาเฟ่ร้านกาแฟบำบัดระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมเปิดให้บริการคุณถึงแล้วทุกวันตั้งแต่10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเราพร้อมให้คุณได้สัมผัสดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟชั้นเลิศต้อนรับแขกสำคัญของพิเศษทุกท่านด้วยห้องรับรองพิเศษ VIP ท่ารักฟอร์ทูนเลาพบกับศาสตร์แห่งการพยากรณ์บำบัดด้วยไพ่24สัมผัสญาณหนึ่งเดียวของเมืองไทยกับดร.หมายตัวจริงเสียงจริงได้ทุกวันที่นี่
แครอทคาเฟ่มุมสบายสบายในทุกๆวันด้วยบรรยากาศแบบโคซี่ที่หรูหราและมุมเท่ๆนั่งผ่อนคลายสบายสบายขอเสียงเพลงสไตล์บอลิวูดและชิวอาร์มิวสิกที่นี่มีมุมสบายสบายให้คุณได้นัดคุยงานหรือนัดสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือนั่งคิดงานเคลียร์งานเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟสะดวกสบายด้วยชีวิตไลฟ์สไตล์สบายสบายในทุกวันที่แครอทคาเฟ่ร้านกาแฟบำบัดแห่งแรกของเมืองไทยเลยสี่แยกลาดประเขาบนถนนเกษตรนวมินปากซอยประเสริฐมนูกิจ11สำรองที่นั่งโทร02-570-7000หรือ083-000-0833คูรูจีด็อกเตอร์มาโลกผู้ผลิตเจ้าแรกในเมืองไทยลิขสิทธิ์เฉพาะคูรูจีด็อกเตอร์มาราดูที่ตลาดคาเฟ่ที่เดียวในเมืองไทยนะครับสนใจบูชาขนมราดูเพื่อนำไปถวายขอพรบูชาสักการะหรืออธิษฐานจิตขอความสำเร็จทุกๆโครงการก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ตลาดคาเฟ่025707000ครับชิมขนมหนวดมังกรนำโชคนี้ที่นี่ดังสุดๆติดต่อมาที่ตลาดคาเฟ่025707000ครับไพ่ยิปซีไพ่ยิปซีพยากรณ์ชะตาชีวิตอยากรู้อดีตปัจจุบันอนาคตดูดวงการงานการเงินความรักดูแลสงสัยกับอาจารย์บอลเฮียนเดชในรายการ Yes or No ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา8 โมงถึง 10 โมงประจำที่นี่ทางช่อง8ทีวีพูดได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Yes or No กับอาจารย์บอยเยนเดชไพ่ยิปซีพยากรบำบัดพลังจิตสองกรรมค่ะซึ่งพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสศุกร์นะคะเช้าเช้าแบบนี้8 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกานั่นเองค่ะและเช่นเคยค่ะวันนี้เดียก็อยู่กับอาจารย์บอยเยนเดชค่ะส
วัสดีค่ะอาจารย์บอยยานเดชค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะคะยังไงก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่เป็นว่างจากการทำงานตอนเย็นๆก็สามารถไปเจริญจิตอุปัสสนากันได้นะคะโดยการสวดมนตรามหามนต์บัตรครับผมก็เรียนเชิญได้ที่องค์เทวาลัยตามเวลา 19:00 นจนถึง 21:00 นนะครับก็เป็นกิจกรรมทุกวันที่มีการสวดมนต์มนตรามหามนต์บัตรก็มีการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็มีขอพรจากท่านบาปจีกุลทีรัตมานะครับใช่แล้วค่ะก็สามารถเดินไปได้เลยนะคะโดยเวลา1 ทุ่มนะคะจนถึง3 ทุ่มโดยประมาณแต่บางท่านก็อาจจะเข้าถึง5 ทุ่มเที่ยงคืนใช่เพื่อไปขอพรกับท่านบาปจีนะคะก็คุณผู้ชมก็แวะเวียนไปได้ค่ะโดยอมเทวไลและร้านฮาวัดคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินทร์ปากซอยประเสริฐมนุกิจ11นั่นเองนะคะจุดสังเกตก็คือขับรถมาค่ะคุณผู้ชมจะเห็นต่อหม้อที่63ค่ะหากคุณผู้ชมนำรถมานะคะก็ให้เลี้ยวรถเข้าไปเลยค่ะที่ซอยประเสริฐมนุกิจ11นะคะพอเข้าไปโดยประมาณ50เมตรนะคะก็จะมีที่จอดรถไว้ค่ะฮาวัดคาเฟ่และอมเทวไลอยู่นะครับก็จะมีสามารถรองรับที่จอดรถได้นะครับปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยดูแลรักษาความปลอดภัยดีมากเพราะฉะนั้นนะคะก็วางใจเรื่องความปลอดภัยได้มาสวดมนตรามหามบัตรด้วยความสบายใจค่ะแต่หากไม่ว่างวันพฤหัสก็ไม่เป็นไรสามารถแวะเวียนไปได้ทุกวันสวดมนต์ได้ทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10:00 นจนถึง21:00 นในทุกๆวันนะครับค่ะโดยต้องอธิบายก่อนว่าที่องค์เทวาลัยนะคะก็จะมีพระพิฆเนศปางทักทุเศษนะคะเป็นสามพระองค์ที่อยู่ด้านหลังฉากหลังนะครับจะมีพระพิฆเนศพระแม่ทุลคาอุมาเทวีนะครับแล้วก็พระตรีมูรตินะครับพระศิวะพระนารายณ์และพระพรหมสามองค์ใช่แล้วค่ะที่สวยสวยงามมากอย่างที่อาจารย์บอยยานเดชได้เคยบอกไปว่าแกะมาจากหินอ่อนเลยใช่ไหมคะหินอ่อนกระดานาเป็นหินอ่อนที่สวยที่ดีที่สุดในโลกนะครับค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีองค์เบบีกิสนะนะคะช่วยในเรื่องอะไรคะจะเป็นเรื่องของพลังเรื่องของมหาอำนาจเรื่องของการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอนะครับจะสามารถที่จะบรรลุได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับก็คือจะสำเร็จได้เร็วขึ้นค่ะต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ไปสักการะองค์เทพที่อมเทวไลนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะโดยจะมีทีมงานที่นั่นจะจัดเตรียมเครื่องสักการะไว้ให้นะคะเข้าไปก็คือไปกับตัวใจเท่านั้นนะคะก็ไปสักการะองค์เทพกันได้นะคะไปได้ทุกวันและนอกจากนี้ก็ยังสามารถไปจิบชากาแฟได้ด้วยนะคะที่ร้านท่าหลับคาเฟ่ค่ะซึ่งเป็นร้านกาแฟเทวไลแห่งแรกของโลกและเป็นร้านกาแฟบำบัดแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นเองนะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อยากดูไพ่24พยากรณ์บำบัดแบบ yes or no นะคะก็โทรมาได้เลยค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์02-942-3319รวมทั้งทาง SMS นะคะ453-5808นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังฝากไว้ทางแฟนเพจบอยยานเดช Yes or No ได้ด้วยนะคะมีฝากไว้บางส่วนเดี๋ยวประมาณช่วงเบรก2เดี๋ยวเราเข้ามาตอบให้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือหลายๆท่านนะคะก็เริ่มเป็นมากขึ้นนะคะก็ฝากทิ้งไว้เราก็จะนำมาตอบให้ในรายการอย่างแน่นอนนะคะมาเริ่ม SMS แรกของวันนี้กันก่อนเลยค่ะSMS แรกของวันนี้นะคะมาจากคุณมาริกาค่ะเกิดวันที่4 กุมภาพันธ์ 2497นะคะเกิดวันพฤหัสค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภของคุณมาริกานะครับออกไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่พระราชินีนะครับโชคลาภค่อนข้างที่ดีและสดใสแน่นอนอาจารย์ให้ yes 100% ครับผมค่ะและถัดมานะคะ SMS มาจากคุณแมวค่ะเกิดวันอังคารที่18 กันยายน 2516ค่ะเขาบอกว่าเป็นทอมจะมีเนื้อคู่ไหมคะและถ้ามีจะเป็นลักษณะยังไงคะเอาให้จัสตินะครับเนื้อคู่มีโอกาสที่จะมีนะครับแล้วลักษณะของเนื้อคู่จะเป็นคนจุกจิกจู้จี้เป็นคนเจ้าระเบียบนะครับสถานการณ์อาจจะเกี่ยวพันในเรื่องของคนที่ทำอะไรเกี่ยวกับตัวเลขอาจจะเป็นนักบัญชีหรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของข้าราชการตำรวจทหารนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะสมและก็มีโอกาสแต่ถ้าพยายามจะไปวางกฎเกณฑ์หรือวางรากฐานอะไรมากเกินไปนะครับสถานการณ์ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรอาจารย์ให้ yes ครับค่ะและถัดมาค่ะ SMS มาจากคุณทวีชัยนะคะเกิดวันพฤหัสบดีที่10 มีนาคม 2498ค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภคนที่ออกไพ่เดอะซันนะครับค่อนข้างที่ดีและเหมาะสม 100% เลยนะครับถือว่าโช
โชคลาภดีนะครับแล้วก็มันให้ทำบุญช่วยเหลือคนเยอะๆด้วยแล้วกันอาจารย์ให้ yes ครับค่ะถัดมาค่ะ SMS เช่นเดียวกันนะคะมาจากคุณกฤษดานะคะเกิดวันเสาร์ที่18มีนาคม2532ค่ะถาม2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะการงานออกไพ่หรือเมจิกเทียนนะครับตอนนี้หน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จนะครับจะมีโปรเจกต์มีงานวงการใหม่เข้ามาแน่นอน 100% นะครับถ้าตอนนี้มีการเปลี่ยนงานหรือมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นบ่งบอกว่าต้องแสดงออกเรื่องของความสามารถที่ชัดเจนนะครับโปรเจกต์โครงการจะประสบความสำเร็จ 100% ครับอาจารย์ให้ yes ครับค่ะอีกเรื่องนึงนะคะบอกว่าจะมีคู่ตอนไหนคะภายในปีหน้านะครับค่ะภายในปีหน้าจะมีโอกาสได้พบปะพบเจอแต่จะค่อยๆปรับเปลี่ยนลักษณะของสายสัมพันธ์ขยับขยื่นไปเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ปีหน้าภายในต้นๆคุณจะมีโอกาสได้เริ่มจะพบปะพบเจอนะครับพยายามเปิดใจแล้วก็ปรับตัวนิดนึงเปิดใจแล้วก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนอาจารย์ yes ครับผมค่ะและถัดมาค่ะ SMS เช่นเดียวกันนะคะมาจากคุณพลอยค่ะเกิดวันที่15ตุลาคม2532นะคะถามว่างานธนาคารที่ทำอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะงานธนาคารที่ทำอยู่ถือว่าค่อนข้างที่จะดีและมั่นคงมีโอกาสปรับเปลี่ยนมีโอกาสโยกย้ายหรือได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้ออกไพ่ V of Fortune คงรออยู่โชคลาภถือว่าเป็นงานที่เหมาะสมให้ทำต่อไปอดทนนิดนึงจะประสบความสำเร็จมีหน้าที่ที่ใหญ่โตขึ้นแน่นอน 100% อาจารย์ให้ yes ครับก็เป็นงานที่ทำแล้วมั่นคงนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับผมค่ะและถัดมาค่ะ SMS เดียวกันนะคะมาจากคุณดีค่ะเกิดวันที่24กุมภาพันธ์2533ค่ะถาม2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกถามเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะหน้าที่การงานออกไพ่เดลิเวอร์นะครับจะมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างที่ดีงานเป็นงานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการประสานงานเป็นงานเกี่ยวกับเลขาเป็นการติดต่อเจรจานะครับทางเลขาหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จกัลยาณมิตรเพื่อนฝูงที่อยู่รอบๆข้างนะครับก็ถือว่าให้คุณนะครับประสบความสำเร็จจะมีงานเข้ามาในช่วงนี้ได้ทำงาน2ที่2อย่าง2เวลาพร้อมกันหรือจะเป็นพาร์ทไทม์เพิ่มเติมเกิดขึ้นได้อาจารย์ให้ yes ครับค่ะอีกเรื่องนึงนะคะถามเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะความรักออกไพ่ The Magic Chair นะครับผมบอกถึงสถานะจะมีโอกาสได้พบปะพบเจอคนที่ดีคนที่ใช่ลักษณะของคู่ครองจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจีเนียสเป็นคนที่อยู่เฉยไม่ได้และเป็นคนเก่งนะครับสถานการณ์ตอนนี้จะมีโอกาสพบรักใหม่หรือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นความสุขค่อนข้างที่จะดีแน่นอน 100% ความรักการงานอาจารย์ให้ yes ครับค่ะและถัดมานะคะ SMS มาแล้วมาจากคุณแพรวานะคะเกิดวันที่31สิงหาคม2553นะคะเรื่องแรกบอกว่าโตขึ้นมาจะเป็นอย่างไรบ้างคะให้จัดเน้นนะครับบ่งบอกถึงสถานะถ้าเติบใหญ่เติบโตขึ้นมานะครับจะมีงานเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการกุศลงานกุศลเกิดขึ้นนะครับหมั่นให้ทำบุญหมั่นให้ช่วยเหลือคนเยอะๆนะครับแต่ในการจะเป็นเด็กที่เป็นคนที่มีจิตใจดีอบอ้อมอารีมีเมตตานะครับสถานการณ์ค่อนข้างที่เหมาะการให้ระมัดระวังเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของการวิ่งเวียนศีรษะในบางครั้งนะครับพยายามอยู่ในสถานที่ที่ถ่ายเทนิดหนึ่งแต่ภาพจะรวมจัดเน้นตาและกฎหมายอาจารย์ให้ yes ครับอีกเรื่องนึงบอกว่าควรเรียนด้านไหนดีคะด้านที่เรียนตอนนี้ออกไพ่แฮงแมนนะครับแฮงแมนมุมบอกถึงสถานะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของความคิดความสามารถหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความที่ปรึกษานะครับอาจจะเป็นคนที่อาจจะต้องเรียนด้านจิตวิทยานะครับด้านจิตวิทยาในการปรึกษาช่วยเหลือหรือจิตแพทย์นะครับเพื่อบำบัดช่วยเหลือคนจัดเมนก็บ่งบอกถึงอาชีพเกี่ยวกับหมอได้เช่นกันนะครับหมอน่าจะเหมาะสมจะให้เน้นเป็นเรื่องของด้านจิตแพทย์ในการรักษาการคิดการต่างๆสถานการณ์จะค่อนข้างที่จะดีนะครับภาพโดยรวมแล้วอาชีพที่เหมาะสมคือหมอครับผมค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะมีสายจากทางบ้านรออยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอนันต์จากนครสวรรค์นะคะสายตัดไปแล้วยังไงก็โทรเข้ามาใหม่ได้ค่ะ029423319รวมทั้งทาง SMS ค่ะ4535808นั่นเองเดี๋ยวทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์นะคะในการสวมใส่กำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่1ค่ะซึ่งหากคุณผู้ชมสนใจค่ะสามารถสั่งเช่าบูชาได้แล้วนะคะตลอดเวลาเลยค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ081 983
1129นั่นเองนะคะโดยราคาผู้ชายตอนนี้อยู่ที่599บาทต้องบอกว่าผ่านพิธีที่เข้มขันมากและตอนนี้คือมีจำนวนจำกัดมากจริงๆนะคะมีการปลุกเสกจากประเทศอินเดียเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมก็จะมีพิธีปลุกเสกเกือบ7วาระนะครับโดยท่านบาปาจีกรุงศรีรัตนมาลแล้วก็มีการผ่านมือท่านบาปาจีทุกวงทุกวงใช่ค่ะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณพันกว่าเองนะครับจากยอดทั้งหมด 5,000 ซึ่งปรากฏการค่อนข้างโด่งมากมากเลยนะครับใช่ก็มีทั้งส่งไปในกรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็คือต่างประเทศก็ส่งต่างประเทศก็มีอินเดียมีฮ่องกงแล้วก็มีออสเตรเลียนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลายๆท่านบอกเขาช่วยเรื่องหลายๆได้จริงๆทำกิจการงานใดก็มากขึ้นสติปัญญาสมาธินะครับเรื่องของสถานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายก็ดีบางท่านนะคะบอกว่าใส่ไปเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ราบรื่นก็มีคนเมตตานะคะใส่กำไรได้กำไรจริงๆนะคะเดี๋ยวท้ายเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมวิดีอาร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์นะคะของผู้ที่สวมใส่กำไรเศรษฐีมหาเฮงว่าเขามีความมหัศจรรย์ยังไงบ้างและช่วงหน้านะคะก็ยังพลาดไม่ได้ยังสามารถส่ง SMS และโทรเข้ามาได้นะคะเพื่อดูไพ่24พยากรณ์บำบัดแบบ Yes or No แบบนี้สำหรับช่วงนี้พักสักครู่นึงค่ะชื่อไวยวัฒน์นะครับที่นี่เขาเรียกอาจารย์จิวนะครับโอ้เห็นวันนี้ใส่กำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่หนึ่งมาด้วยโชว์ให้พวกเราอันนี้ครับค่ะก็คือต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่จอดบ้านนี้ทางเวลาที่จะจองหน้าที่จะเดินทางครับแล้วก็จะเอากำไรขึ้นมาแล้วก็สาธิตจิตหลังมันตาของพระพุทธเนตรพระแม่แล้วก็พระตรีมูรตินะครับถ้าไปติดต่องานอะไรก็ได้รื่นดีนะครับก็ได้งานเข้ามาเยอะแยะตอนนี้ทำไม่ทันเลยผมชื่อปาราเมนแล้วรับบทนะครับโอชากำไรเศรษฐีมหาเฮงรุ่นที่หนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะวันนี้ใส่มันด้วยโชว์ให้ดูด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ในการค้าขายอย่างไรบ้างทำให้เราประสบความสำเร็จในการค้าขายก็ทำให้เรามีความมั่นใจในการเจรจาค้าขายต้องประสบความสำเร็จมากขอบคุณช่อง8ทีวีพูดได้ซึ่งทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้มารับสร้อยทองคำหนัก50ตังค์ในวันนี้เพียงท่านส่ง SMS มายังรายการที่ท่านชื่นชมช่อง8แจกจริงๆนะคะผมเป็นตัวแทนของชมรมเคเบิลทีวีลพบุรีอยากจะบอกคุณผู้ชมที่รับชมช่อง8ทีวีพูดได้ร่วมกิจกรรมลุ้นรับทองเพราะช่อง8ทีวีพูดได้เขาแจกทองกันจริงๆนะครับทีวีพูดได้ออกอากาศผ่านดาวเทียม NLC ระบบเคเบิลแบนความถี่ frequency 11635ซึ่งเป็นเลข 27500 horizontal ท่านสามารถรับชมทางเคเบิลท้องถิ่นครอบคลุม5ภาคกว่า40จังหวัดทั่วประเทศไทยกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMZ ช่องที่17กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่องที่266กล่องรับสัญญาณดาวเทียม HIGH ช่องที่10กล่องรับสัญญาณดาวเทียม VFO ช่องที่10กล่องรับสัญญาณดาวเทียม SUN ช่องที่12กล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPM ช่องที่115สำหรับจานตะแกรงรับสัญญาณดาวเทียมไทยคมซีแบนและจานทึบรับสัญญาณดาวเทียมไทยคมเคแบนต้องติดตั้งหัวรับสัญญาณดาวเทียม NLC เพิ่มอีก1หัวหรือจานทึบปกติหันหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียม NLC ท่านสามารถชมรายการสดผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.thaitv8.com และสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/channel8video แน่นอนรายการนี้เป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่จะส่งเสริมเรื่องของกำลังใจการปลุกพลังชีวิตให้มีกำลังใจโดยการโอบกอดนิชาได้ง่ายทุกระบบไม่ว่าจะเป็น AAS B-TAP True เพียงแค่คุณกดดอกจัน123 103 399 93
กำไรเศรษฐีมหาเห็งรุ่นที่หนึ่งเก่งรวยเห็งสมบูรณ์เครื่องรางมงคลแห่งปีเนื่องในวันไหว้ครูกูรูปุณมา2013จัดทำโดยกุรุจีด็อกเตอร์ไมล์ปลุกเสกข้ามปีในพิธีเข้มแบบฮินดูโบราณมาตั้งแต่ปี2012ถึง2013ครบ12เดือนเสก7วาระจะสร้างด้วยทองเหลืองลมดำแบบโบราณปลุกเสกอย่างเข้มขลังที่เมืองชิมราประเทศอินเดียโดยคณะพราหมณ์ดวงเวทเครื่องรางนำโชคดึงดูดสรรพสิ่งมงคลเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อสวมใส่ติดตัวเสมือนมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งการงานการเงินการเรียนความรักครอบครัวธุรกิจการค้าประกอบกิจการใดๆจะราบรื่นมีแต่ผลกำไรไม่ขาดทุนจัดสร้างจำนวนจำกัดเป็นลิมิเต็ดนานทีปีหนถึงจะมีการสร้างเครื่องรางมงคลกำไรครูบาอาจารย์ปลุกเสกข้ามปีเช่นนี้อีกครั้งสนใจสั่งเช่าบูชาทำบุญได้ในราคาวงละ599บาทท่านจะได้รับแจกบทสวดมนตรามหาบัณฑิตบูชาพร้อมรูปถ่ายเข้มขังของมหาเทพองค์ประธานของมูลนิธิโอมเทวไลและรูปถ่ายกุรุจีดร.หมายพร้อมลายเซ็นกำกับทุกชิ้นกำไรเศรษฐีมหาเห็งรุ่นที่1สั่งจองได้ทางสถานีช่อง8ทีวีผู้ได้แต่เพียงแห่งเดียวรีบด่วนกำไรเศรษฐีมหาเห็งรุ่นที่1เหลือเพียง 1,500 วงเท่านั้นสนใจสอบถามและสั่งจองได้ที่0819831129ข่าวดีท่ารักคาเฟ่ร้านกาแฟบำบัดระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกในประเทศไทยร้านเปิดให้บริการที่ดีแล้วทุกวันตั้งแต่10นาฬิกาถึง22นาฬิการอพร้อมที่คุณได้สัมผัสดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟชั้นเลิศต้อนรับแขกสำคัญคุณพิเศษทุกท่านด้วยให้รับรองพิเศษ VIP ท่ารักฟอร์ทูนลาวพบกับศาสตร์แห่งการพยากรณ์บำบัดด้วยไทยฮิปซีสัมผัสยานหนึ่งเดียวของเมืองไทยกับดร.หมากตัวจริงเสียงจริงได้ทุกวันที่นี่ทาร็อตคาเฟ่มันสบายสบายในทุกวันด้วยบรรยากาศแบบโคซี่ที่หรูหราและมันเท่ๆนั่งผ่อนคลายสบายๆขอเสียงเพลงสไตล์บอลลีวูดและชิวอาร์มิวสิกที่นี่มีมุมสบายสบายให้คุณได้นัดคุยงานหรือนัดสังสรรค์กับเพื่อนหรือนั่งคิดงานเคลียร์งานเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟสะดวกสบายด้วยชีวิตไลฟ์สไตล์สบายสบายในทุกวันที่ทาร็อตคาเฟ่ร้านกาแฟบำบัดแห่งแรกของเมืองไทยเลยสี่แยกลาดหลักเขาบนถนนเกษตรนวมินปากซอยประเสริฐมนูกิจ11สำรองที่นั่งโทร02-570-7000หรือ083-000-0833คูรูจีด็อกเตอร์มาเราคือผู้ผลิตเจ้าแรกในเมืองไทยลิขสิทธิ์เฉพาะคูรูจีด็อกเตอร์มาราดูที่ตลาดคาเฟ่ที่เดียวในเมืองไทยนะครับสนใจบูชาขนมราดูเพื่อนำไปถวายขอพรบูชาสักการะหรืออธิษฐานจิตขอความสำเร็จทุกๆโครงการก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ตลาดคาเฟ่025707000ครับWe'll be right back.
063ตำนานขนมหนวดมังกรนะครับหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่เป็นสำหรับที่ได้รับการถ่ายทอดมาโดยตรงที่ไม่ทำสั่งรุ่นสู่รุ่นดื่มน้ำชาก็สามารถที่นี่ได้ชิมขนมหนวดมังกรตามนำโชคนี้ที่มีการสื่อสารสื่อต่อมาที่ตลาดคาเฟ่02